เรื่องของ The Icon ต้องบอกเลยนะครับว่ามีการรันไปทุกวงการจริงๆเพราะว่าคนที่มาเป็นโค้ชคนที่เป็นโค้ชสำคัญก็คือว่าจะต้องมาพูด บอกเล่าเพื่อทำให้คนที่สนใจเนี่ยมาร่วมงานกับทางบริษัทนะครับปรากฏหนึ่งในนั้นเนี่ยคุณผู้ชมอย่างเช้าวันนี้มีแล้วทั้งอัยการมีทั้งทหารมีทั้งตำรวจนะครับ หนึ่งในนั้นที่เป็นตำรวจเนี่ยเราก็ตรวจสอบกลับไปปรากฏว่าเป็นตำรวจที่สภ.คลองหอยโขงที่จังหวัดสงขลาซึ่งจากการตรวจสอบแล้วเนี่ยเจ้าตัวบอกผมไม่รู้จริงๆนะว่าธุรกิจเนี่ยสุดท้ายโมเดลมันจะกลายเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายถ้ารู้เนี่ยไม่เข้ามาทำถ้ารู้เนี่ยไม่เข้ามายุ่งตั้งแต่ต้นแต่เป็นตำรวจที่โหผลงานดีนะเนื่องจากว่าได้รถหรูได้ไปเที่ยวยุโรปด้วยนะครับคุณผู้ชมเราย้อนเราตรวจสอบเนี่ยย้อนกลับไปที่ทำงานเลยอ่ะเมื่อวานนี้นะครับเราได้ถามกับทางผู้กำกับการของสภ.คลองหอยโข่งนะครับพันตำรวจเอกชาตรีก็ให้ข้อมูลว่าตำรวจที่ไปร่วมเป็นโค้ชให้กับบริษัทแห่งนี้เนี่ยเป็นผบ.หมู่นี่แหละอยู่ที่สภ.คลองหอยโข่งนะครับเป็นงานธุรการแล้วหลังจากที่เห็นภาพเห็นข่าวแล้วผู้กำกับการก็เรียก10ตำรวจเอกนายนี้มาสอบถามมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นมาแล้วซึ่งตัวของ10ตำรวจเอกนายนี้ยอมรับว่าไปเป็นสมาชิกของบริษัทแห่งนี้จริงเพราะอยากจะมีอะไรได้เสริมส่วนที่มีการร้องเรียนว่าเฮ้ยไปทำไปเป็นโค้ชด้วยเนี่ยคุณผู้ชม10ตำรวจเอกปฏิเสธว่าผมไม่ได้เป็นโค้ชนะครับไม่ได้เป็นโค้ชด้วยเลยจริงๆแล้วหลังจากที่เป็นข่าวเนี่ยค่อนข้างเครียดเลยแหละคือถ้ารู้ว่ามันผิดกฎหมายเนี่ยในฐานะตำรวจไม่เข้าไปยุ่งตั้งแต่ต้นแต่ทีนี้เนี่ยนอกเหนือจากมีตำรวจแล้วเนี่ยจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจหรือจะเหตุผลอะไรยังไงก็แล้วแต่ก็คือมีสมาชิกเป็นตำรวจจริงใช่ไหมครับนอกจากนี้แล้วคุณผู้ชมครับยังมีคนที่เป็นอัยการด้วยอ่ะเห็นว่าสามีของแม่ขายคนหนึ่งเป็นอัยการนะครับแล้วก็บอกว่านี่สามีที่เป็นอัยการเนี่ยเป็นมา6ปีทีนี้ผลงานเขาดีเด่นไงพอดีเด่นดีเดขนาดนี้เนี่ยก็เลยมีการมอบเงินมีการมอบรางวัลให้ด้วยเนื่องจากว่าเข้าใจว่าทั้งคู่น่าจะมีความทุ่มเทตั้งใจทำงานมากๆเห็นไหมอ่านดูภาพนี้สิให้ทั้งสามีที่เป็นอัยการให้ทั้งภรรยามีแหวนเพชรมีรถหรูจากทางบริษัทมอบให้นะครับคุณผู้ชมนี่นะเอาเรารันวงการตำรวจรันวงการอัยการแล้วรันวงการทหารหน่อยจะเป็นไรไปทหารนะฮะทหารนายนี้คุณผู้ชมครับเป็นนายทหารสัญญาบัตรยศระดับในพันนะฮะและก็อยู่ระดับแพลตินัมของบริษัทด้วยโอ้โหคุณผู้ชมฮะมีภาพถ่ายกันออกมาบอกว่ามีการเดินทางไปเป็นโค้ชสอนการทำธุรกิจในการยิงแอดโฆษณาในหลายๆพื้นที่อย่างที่สุราษฎร์ธานีเองก็มีภาพในการโพสต์ออกมาเนี่ยเยอะแยะมากมายหลายคลิปหลายภาพเลยคุณผู้ชมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าว1 News เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ1 News ค่ะ